แตนเห็นหน้าครับผมได้ยินเสียงพี่ก๊อฟไหมครับแตนได้ยินครับผมแต่ว่าเสียงมันอยู่ไกลๆใช่ไหมครับใช่มันจะไกลนิดนึงแปนจะต้องแจ้งแม้ว่าตัวเราจะไกลกันนะแปนแต่ใจเราอะใกล้กันมากเลยนะรีแอคน้องจะช้านิดนึงแปนใส่ตาสั้นป่ะลูกครับผมปกติเป็นคนใส่ตาสั้นไหมครับสายตาสั้นครับใช่เพราะเมื่อวานพี่ก็เห็นแปนใส่แว่นแปนชอบตัวเองตอนใส่แว่นหรือตอนไม่ใส่แว่นมากกว่ากันครับชอบตอนไม่ใส่อะไรเลยครับไม่ใส่แว่นโอ๊ยแปนแปนอย่าพูดอย่างนี้ถ้าแปนพูดอย่างนี้เราแฟนคลับจะบอกว่างั้นก็ไม่ต้องใส่หมายถึงไม่ใส่แว่นใช่มั้ยลูกหมายถึงแบบไม่ใส่แว่นแล้วก็ไม่ใส่คอนแทคครับผมมันรู้สึกว่าแบบมองอะไรมันมัวๆแล้วสบายตาดินี่หมายถึงมองพี่มัวแล้วสบายตาเหรอลูกพี่เข้าใจแปนพี่ก็ถามหน่อยสิอยู่บ้านทุกวันเลยอ่ะอยู่บ้านอย่างเงี้ยแปนทำอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับอ๋ออยู่บ้านวันๆทำอะไรบ้างใช่ป่ะครับใช่ๆก็มีเล่นเกมกับเพื่อนครับผมแล้วก็เลี้ยงแมวแล้วก็มีออกกำลังกายต่อยมวยหน่อยครับอ๋อเลี้ยงแมวด้วยหรอใช่ครับกี่ตัวมีแมวกี่ตัวมีแมวกี่ตัวครับตอนนี้มี6ตัวครับ My God มีแมวตอนแรกเลี้ยง2ตัวแล้ว2ตัวนี้เป็นแฟนกันครับมันก็เลยให้กำเนิดอีก4ตัวครับพันอะไรอะครับน้องแปนแมวพันอะไรครับลูกเบงกอครับผมเอางี้มี6ตัวเป็นตัวผู้กี่ตัวตัวมีกี่ตัวครับแปนมีตัวผู้ตัวหนึ่งครับเอ๊ะไม่ใช่ตัวผู้5ตัวตัวเมีย1ตัวครับผมใจดีๆใช่ครับเพราะว่าลูกออกมาตัวผู้หมดเลยครับโอ้แสดงว่าวันๆนึงเนี่ยก็ให้เวลากับการเลี้ยงแมวเป็นหลักเนาะเป็นทาสแมวใช่มั้ยเป็นทาสแมวใช่มั้ยเราอ่ะเป็นทาสแมวน้องน่ารักมากแมวเป็นทาสผมครับทำไมไหนอ้ายไหนอธิบายสิอธิบายให้ฟังหน่อยทำไมเรียกว่าแมวเป็นทาสของน้องแปนก็รู้สึกว่าแมวมันเชื่อฟังครับผมเพราะว่ามันไฮไฟฟ์ได้เรียกขึ้นกรงก็ขึ้นเรียกลงจากกรงก็ลงแบบเวลาเราหั่นเนื้อให้เขากินแล้วเสร็จแล้วเขาไม่ยอมกินสักทีแล้วก็บอกว่าเนี่ยมากินให้หมดเร็วๆเดี๋ยวจะเอาไปเก็บแล้วเขาก็มากินครับผมนี่รู้สึกว่าคอนโทรลเขาได้แปลว่าละแปนไม่ใช่ทาสแมวแต่แมวเป็นทาสเราแต่มีความสุขเนาะชอบเลี้ยงแมวใช่ไหมมีความสุขไหมเวลาอยู่กับแมวตอนแรกเป็นคนไม่ชอบเลี้ยงแมวครับตอนแรกชอบเลี้ยงหมามากกว่าแต่เหมือนเคยไปเจอแมวพันธุ์นี้ที่ประเทศหนึ่งครับผมแล้วก็แบบกลับมาแล้วผมเป็นคนชอบเสือชอบลายสิงโตอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วแมวเบงกอลเนี่ยเป็นแมวที่เกิดมาจากแมวป่าแล้วก็ลายมันก็จะคล้ายเสือดาวครับผมก็เลยชอบก็เลยชอบก็เลยเปลี่ยนจากการเลี้ยงสุนัขมาเป็นเลี้ยงแมวแทนใช่ครับอ่ะมาที่กีฬาเมื่อกี้ชอบมากเลยบอกว่าปกติถ้าอยู่บ้านว่างๆก็จะต่อยมวยเรียนมวยด้วยเหรอคะเคยไม่ได้เรียนจริงจังครับผมก็แค่เข้าไปเทรนเพื่อให้ร่างกายมันแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีครับแล้วพออยู่บ้านมันก็เบื่อมันก็รู้สึกแบบอยากใช้กำลังหรือว่าแบบมีอะไรก็อยากระบายก็เลยคืออย่างงี้ที่บอกคืออย่างงี้บอกว่าพี่ก๊อฟอ่ะเดี๋ยวพอเราออกไปเจอกันได้ใช่ป่ะเดี๋ยวจะนัดไปต่อยมวยแข่งกันนะเอาเปล่าได้ครับนี่พี่นี่แชมป์มวยไทยเลยนะจ๊ะจริงแป๊บนึงนะทีมงานคะไม่แกงกันเองค่ะไม่แกงกันเองแล้วปกติเวลาต่อยมวยต่อยไงต่อยเหมือนออกกำลังกายใช่ไหมต่อยยังไงไปต่อยมวยยังไงคะลูกอ๋อก็ก่อนน่าจะเกิดสภาวะโควิด19ก็มีไปต่อยกับคนครับผมแต่พอช่วงนี้ก็ต้องต่อยกระสอบทรายตอนแรกต่อยกำแพงก่อนแล้วเสร็จแล้วแฟนคลับบอกว่าแปนอย่าไปต่อยกำแพงลูกเดี๋ยวมันบาดเจ็บอะไรพวกนี้ก็เลยซื้อกระสอบทรายมาครับแต่เรามีนวมอยู่แล้วไงตอนใส่นวมมันต่อยกำแพงครับมันไม่ค่อยเจ็บชอบนวมสีอะไรคะชอบนวมสีอะไรเปล่าดิฉันมีสีเขียวกับสีขาวคนที่ออกกำลังกายมีนวมสีอะไรมีนวมสีอะไรผมมีสีเขียวครับอุ้ยมีสีเขียวเหมือนกันเลยอ่ะแฟนขับน้องแปลนนะสัญญาก่อนเดี๋ยวดีไม่ดีสิ้นเดือนนี้เกิดเขาว่าผ่อนคลายให้เราออกไปออกกำลังกายได้ฉันจะนัดน้องแปลนซึ่งเป็นเซียนเกมแต่ฉันไม่แคร์เรานัดไปต่อยมวยกันมาเตะแข่งกันนี่เวลาคนเขาต่อยมวยคุณผู้ชมจะเล่าให้ฟังเขาจะมีเตะให้เตะสลับต่อเนื่อง40ครั้งซึ่งยากมากแปลนเตะสลับต่อเนื่องได้กี่ครั้งเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาอย่างเงี้ยได้เยอะสุดกี่ครั้งเฮ
เฮ้ยไม่น่ารักขนาดนี้ไม่ไหวนะอ๋อเตะกระสอบทรายต่อเนื่องกี่ครั้งหรอใช่ใช่ตอนไปเทรนเคยได้สูงสุด50ครั้งโอ้ my god แข็งแรงนะตอนเด็กๆผมเรียนเทควันโดมาก่อนไงครับผมก็เลยรู้สึกว่าใช้ขาคองแล้วเตะบอลอะไรด้วยนี่คุณผู้ชมแปลนเนี่ยเขาเป็นหนุ่มๆที่ผู้หญิงจะรักง่ายเนาะรักสัตว์ด้วยชอบออกกำลังกายด้วยนอกจากเลี้ยงสัตว์ออกกำลังกายแล้วทำอะไรอีกแปลนนอกจากเลี้ยงสัตว์เล่นเกมครับเออเล่นเกมใช่วันก่อนเพิ่งไปแข่งเกมมานี่เป็นไงมั่งเล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยใช่ครับก็เป็นโครงการการกุศลครับผมเพื่อหาเงินไปช่วยคุณหมอเพื่อผ่าวิกฤตนี้ไปครับผมก็ชนะพี่อองตัวมา 2-1 ครับโหยเก่งมากเลยแอบดูอยู่เป็นคนไม่เล่นเกมดูไม่ค่อยรู้เรื่องแต่แอบเชียร์เพราะว่าจำได้ว่าวันที่น้องเล่นเนี่ยไปเล่นวันอาทิตย์แล้วเรานัดกันจะคุยกันวันจันทร์จะหาเรื่องคุยไปนั่งดูไม่รู้เรื่องเลยแต่ไม่เป็นไรแปลนสัญญากับพี่แปลนสัญญาแปลต้องพูดเสียงดังเดี๋ยวน้องไม่ได้ยินแปลนสัญญากับพี่และแฟนคลับนะว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดกักตัวจากโควิดเราจะไปแข่งต่อยมวยกันแข่งกันต่อยมวยเอาป่ะน่ารักเลยขนาดนั้นไม่ไหวอ่ะแม่ไม่ไหวแล้วว่าน้องไม่ได้ยินไปต่อยมวยกันนะไปต่อยมวยกันอ๋อไปต่อยมวยกันเหรอครับเออใช่ได้ครับผมเอางี้สัญญาณเนี่ยค่อนข้างแย่มากสุดท้ายแล้วแปนพี่ว่าผู้ชมทางบ้านแฟนๆและคนไทยหลายคนเนี่ยก็อึดอัดใจเรื่องอยู่บ้านเพราะโควิดอยากให้แปนให้กำลังใจผู้ชมทางบ้านที่กำลังกักตัวอยู่กับเรื่องโควิดแล้วก็แฟนคลับหน่อยครับเชิญครับอ๋อก็อยากให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าการอยู่บ้านของทุกคนก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือบุคคลส่วนใหญ่ได้แล้วครับผมแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้หมอนะครับแล้วก็คอยเช็คดูว่าตรงไหนขาดแคลนอะไรเรามีกำลังทรัพย์อะไรหรือว่าเรามีของอะไรที่เขาต้องการก็สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับแล้วตอนนี้มันก็มีหลายๆแคมเปญที่เกิดขึ้นแล้วบางอย่างเรามันฟรีด้วยที่เราจะช่วยเพื่อการกุศลครับผมก็อยากให้ลองหาดูกันครับแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันครับผมสู้ๆครับอ่ะต่อไปพี่จะเลือกคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านมาถามน้องแปนนะคะเขาบอกว่า ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะพี่กำลังจะเลือกดูนะเดี๋ยวนะส่วนใหญ่อ๋อทุกคนก็บอกว่าอยากให้น้องแปนเนี่ยแฟนพี่ช่วยบอกน้องหน่อยอยากให้พี่แปนไปต่อยมวยกับพี่นักข่าวน่าจะเป็นพี่แหละได้ไหมนี่มีคำถามจากแฟนคลับนะอะไรนะไม่แปนบอกแปนไปว่าเราจะไม่ต่อยจริงค่ะเราจะต่อยกระสอบทรายอย่าต่อยกันจริงๆบอกต่อยถ้าต่อยกันเองมันก็ได้ฝึกอะไรเยอะกว่านะครับแต่พี่กลัวเจ็บไม่รู้แปนฉันถือว่าเธอสัญญากับฉันแล้วนะสัญญาแล้วนะว่าหมดโควิดเราจะไปต่อยมวยกันสัญญากันอย่าสิฉันเนี่ยพยายามจะไม่กรีดมากอ่ะแฟนคลับถามมาพี่แปนเล่นเกมอะไรบ้างคะขอ how to เล่นเกมให้เก่งหน่อยพูดชื่อเกมได้เลยใช่ไหมครับผมได้ค่ะตอนนี้มีเล่น ROV ครับผม ROV. ที่เพิ่งแข่งไปวันอาทิตย์แล้วก็มี PUBG ครับ PUBG เคยแข่งเป็นแชมเปญของมหาลัยทั่วประเทศครับผมแล้วก็มีเล่นเกมบอร์ดเกมกับเพื่อนเมื่อวานก็เพิ่งเล่นกันแล้วแบบก็มีการท้าทายว่าแบบถ้าใครแพ้หรือว่าอะไรก็จะแบบมีบทลงโทษเมื่อวานผมก็โดนบทลงโทษก็คือต้องเอาไอติมที่เป็นโคนะครับปักหัวให้เป็นยูนิคอร์นแล้วก็ถ่ายรูปลงกลุ่มงานถ้าทีมงานถ้าไปต่อยมวยกับพี่ก๊อฟแข่งแพ้ต้องแบกพี่ก๊อฟวิ่งรอบสนามมวยได้ครับโอเคฉันรอเลยอ่ะคำถามต่อไปจากแฟนคลับแมวพี่แปนชื่ออะไรบ้างคะ6ตัวคุณพ่อมันชื่อล็อกกี้ครับผมแม่ชื่อวอลก้าวอลก้าแล้วลูก4ตัวชื่อ North East West แล้วก็ South ครับผมอ๋อ North East West South ก็เป็น4ทีมอ่ะรู้ชื่อแล้วอ่ะคำถามต่อไปเวลาที่ท้อแท้หรือเศร้ามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองอย่างไรบ้างคะก็อย่างแรกเลยก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นบวกๆเข้าร่างกายครับส่วนใหญ่ผมก็เข้า Twitter ส่อง#ส่องชื่อตัวเองหรือว่า
ถ้าสมมุติว่าบางครั้งมันมีดราม่าในแฮชแท็กบ้างเราก็จะหยุดพักตรงนั้นก่อนแล้วก็ออกมาเล่นเกมคุยกับเพื่อนอยู่กับแมวอยู่กับพ่อแม่ครับผมไม่ก็ออกกำลังกายให้มันไม่คิดเรื่องนี้ครับแล้วพอเราไม่คิดปุ๊บเราจะรู้วิธีแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าครับผมอ่ะคำถามต่อไปต้องตอบเลยเพราะว่าถามมาว่าคิดถึงพี่มีนไหมคะอ๋อก็คิดถึงทุกคนเลยโอ้ตอบกว้างๆตอบกว้างๆใช่ก็ผมก็คิดถึงทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอกันนานครับได้ก็อยากเจอทุกคนได้วิดีโอคอลไปคุยกันได้มั่งมั่งมาอ๋อหาเพื่อนๆก็มีเป็น voice call ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมอ่ะไม่กวนใจน้องไม่กวนใจน้องแล้วน้องวิดีโอคอลครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วให้น้องแปนฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยพูดให้ยาวที่สุดฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยนึงเชิญครับเชิญครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามกันมานะฮะก็อยากให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพราะว่าผมก็คิดถึงใบหน้าทุกคนคิดถึงรอยยิ้มของทุกๆคนมาครับผมเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลรอยยิ้มแล้วก็ใบหน้าของแฟนคลับทุกคนมากๆครับทุกครั้งที่ผมเจอผมรู้สึกสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของผมจริงๆครับผมรอกันนะครับแล้วเราเจอกันครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องแปนนะคะขอบคุณน้องแปนมากนะทำกระต่ายสีน้องเล่นเป็นเปล่าใส่เอฟเฟกต์กระต่ายเป็นมะใส่เป็นมะอ๋อใส่เป็นไหมตัวที่หน้าจอใช่ปกติเวลาแบบฮะน้องๆมาเราจะบังคับให้น้องๆใส่เอฟเฟกต์กระต่ายให้น่ารักมันมีกระต่ายสีดำกับสีชมพูชมพูสิลูกอ้าถอยไปไหนถอยอ๋อชมพูน่ารักมากเลยอะทำไงดีอะไม่ไหวจะไม่ไหวจะไหลแล้วจะไหลแล้วโอ้ยไม่ไหวเอ้ยอันนี้อีกสีนึงน่ารักมากคุณชมเราทำเต็มที่เพื่อพวกเธอแล้วน่ารักยิ้มสิยิ้มอ้าไม่ไหวค่ะไม่ไหวงวได้ครับขอบคุณมากครับอ่ะเราแฟนคลับน้องแปนสบายใจแล้วนะเธอต้องสบายใจแล้วนะไม่ไหวน้องแปนสบายใจแล้วนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยมาหยอดเอาไว้แล้วเทคนิควันนี้เทคนิคก็ไม่ค่อยดีนะสังเกตมาคุณผู้ชมน้องจะได้ยินดีเลย์หน่อยแต่ทีมงานและพวกเราพยายามมากเพื่อเอาใจแฟนคลับว่าอย่างน้อยวันนี้ทุกคนต้องเห็นหน้าน้องแปนเอาวันนี้ลาดีกว่าฝากว่าใครอยากได้หมวกนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ใครบอกว่าอยากร่วมบริจาค กับอิชูก็ไปที่ Facebook อิชู Thailand ละกันเอาวันนี้เวลาของดาราเดลี่บันเทิงสดออนไลน์หมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ